ขำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทสามารถซื้อกันได้อิ่มกันโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กินผมในช่องประธานสล็อตกันอีกเช่นเคยนะฮะนะเป็นไงก็ช่วงนี้ก็อาจจะตกใจกันในการเปิดคลิปผมหน่อยแล้วฮะเพราะว่าเสียงมันเหลือๆครับแบบพลังเสียงมันแบบเปล่งออกมาได้เต็มประสิทธิภาพอะครับเออเอาง่ายๆนะก็วันนี้ก่อนหน้านี้ไปเล่นเกม Perseus มานะผมก็โดนแดกไปที่เรียบร้อยประมาณ 2,700 นะฮะอยากรู้ไปดูเอาไปโดนแดกสภาพไหนสภาพแบบว่าไม่เหลือเหี้ยอะไรเลยนะฮะเหลืออยู่เหลือมาอยู่เนี่ยมันเหลือมาเล่นต่อที่เกมนี้ฮะเออเกมมาจองเวย์1ครับผมนะฮะเกมไอเกมที่เราคุ้นเคยนะฮะไอเกมที่มันแดกๆกันแหละนะฮะเออมาเดี๋ยววันนี้ก็เหลือจากPerseus มา336บาทนะครับผมถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้มาคลิป Perseus มาก็จะรู้ผมเหลือมานะครับโอเคมาใครเข้ามาดูใหม่ก็ไม่เป็นไรครับผมมาเราจะเริ่มกันใหม่ด้วยการปั้นรักกันมาดูดิว่า300กว่าบาทคุณจะปั้นกลับไป 3,000 ได้ไหมขอสัก 3,000 ก็พอขอคืนก่อนตอนเนี้ยขอคืนจากที่เสียไปจากไอเกม Perseus เนี่ยมาเดี๋ยวก่อนขอล่อมันสักเบ็ดนี้สิกดไป3ทีดิดอกแรกก็แตกแล้วอ่ะครับโอ้โหเออแตกมาบาทนึงขาดตัวไป9บาทไอ้เหี้ยนะทำเพื่อเหี้ยอะไรเนี่ยเอออันนี้ก็ไม่ได้เลยนะเนี่ยลูกกระดานนี่นะฮะแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็มาแน่เออวันเนี้ยอุ้ยกดเลยไปหน่อยวะเดี๋ยวขอออโต้10สัก1รอบครับผมค่อยๆไล่ไปนะค่อยๆไล่ไปกันเดี๋ยวไม่ได้ยังไงก็ฝากใหม่ค่อยว่ากันครับผมถ้ามันเร็วเกินไปก็เดี๋ยวฝากเออมันก็จำเป็นต้องฝากกันแล้วถ้ามันเร็วเกินไปอ่ะมันไม่สนุกนะฮะยังไงเอ่ยโอ้โหดูมันทำดิอุ้ยดีอันนี้ได้อยู่เนี่ยคอมโบแล้วเข้าวิตามินเปล่าโอ้ไม่ถึงว่ะไอ้เหี้ยไม่มีว่ะโอ้โหไปหายไปไหนอีกตัวนึงเนี่ยเอ้ยนี่ก็เออไม่มีตัวต่อเหมือนกันนะเนี่ยมันเฮ้ยเนาะเอาละมันเอาตั้งแต่เอาแต่เปิดเลยเนี่ยเปิดมาก็เอากันเลยเหรอโอ้ยใจมึงยังโหดร้ายอยู่วะเอ้ยยังไงอีสุกอีใสกูก็ไม่ลงเลยไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยไม่ได้ดอกเมื่อกี้กูว่ามันน่าจะได้นะนั่นน่ะเฮ้ยผมไม่ดอกเมื่อกี้มันน่าจะได้นะผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าตาฝาดแล้วตาไม่ค่อยดีแล้วนะผมนะเฮ้ยโอเคกดแม่งออโต้อีก10รอบได้อยู่นะฮะไปสู้หน่อย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 เดี๋ยวค่อยจบ10รอบนี้ถ้ามึงไม่แตกเลยกูจะลดเบ็ดอะแต่ยังไงก็ต้องลดอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้มันต้องลดเบ็ดอะมันต้องสู้หน่อยเออมันโอ้โหรู้ดีเฮียมึงจะไม่แตกเลยจริงๆเหรอมันก็เกินไปนะฮะเอ้ยดอกนี้ได้อยู่แล้วเท่าไหร่เอ้ยเท่านี้40บาทโอ้โหไม่ถึงเลย20บาทไอ้เฮียโอ้โหไอ้เฮีย20บาทแหมหวังสูงไม่หน่อยว่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้หวังสูงไม่หน่อยมันจ่ายแค่40จะไปขอ40ไงมันจ่ายแค่40จะไปขอ40คือเหี้ยอะไรกูพูดผิดหรือเปล่าเมื่อกี้มันจ่ายแค่20เออเหมือนจะพูดผิดนะเมื่อกี้อ่ะเบท5ครับผมออโต้ไปหน่อยฮะรอให้มันหน่อยค่อยๆไปค่อยๆไปฮะผมดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้ว่ะอย่างงี้มันต้องเจออีก 3,000 แล้วกูต้องฝากแล้วนะฮะแล้วกูฝากอีก 3,000 นี่วันนี้ก็รวมนี่ล่อไป 6,000 แล้วนะเนี่ยฮะแต่หวังว่าอีก 3,000 ที่ผมจะฝากไปเนี่ยมันจะแตกแน่ๆนะฮะแต่ผมหนักใจอยู่นะว่าช่วงนี้ร่วมกังวลว่าไอ้มาจองเวย์1หรือ2เนี่ย2เกมเลยทั้ง1ทั้ง2เลยฟรีสปินแม่งจ่ายน้อยมากนะฮะผมคิดว่าหลายคนเจอว่ะนะไม่ใช่เป็นแค่ผมคนเดียวแหละเพราะว่ามันหลายรอบอะแล้วมันบ่อยครั้งบ่อยครั้งแบบว่าเวลาเข้าฟรีสปินมามันรู้สึกว่าเฮียมันไอ้เฮียทำไมมึงจ่ายแบบกระจอกแบบเนี้ยมันจ่ายแบบโอ้ทุเรศอะจริงทุกครั้งเลยนะหลายรอบด้วยนะผมเวลาเข้าฟีสปินนะบางทีผมเข้าเบ็ดร้อยอะไรเงี้ยหลายครั้งนะจ่ายแบบหลักร้อยอ่ะโอ้โหหลายครั้งนะจริงหลายครั้งเหมือนหลายครั้งมากอ่ะเหมือนช่วงนี้แบบฟีสปินมันจะไม่ให้เลยอ่ะเออมันจะไปแนวนั้นละนะฮะเริ่มยากขึ้นมาเรื่อยๆแล้วไอ้เหี้ยนะจริงปกติมันก็ยากอยู่แล้วแหละมึงไม่รู้ที่เป็นเหี้ยอะไรมาแข็งอย่างนี้นะไอ้เหี้ยนะแล้วเกมประจำกูด้วยไงไปเล่นประจำด้วยเออแล้วยิ่งมาแข่งอย่างเงี้ยก็คุยกันยากเลยทีนี้นะครับเอออ่ะเหมือนจะต้องไม่ฝากกันเนี่ยทรงนี้เดี๋ยวฝากยังไงก็
ล่อแม่งทีเดียวว่าเอาแบบเอาอยู่เลยอะเอาแบบเอาทีเดียวอยู่เลยอะเออมันจะมีอะไรมาหรือเปล่ามันจะมาเซอร์ไพรส์กันแบบว่าแบบฟีสปินเข้าตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยมีไหมเดี๋ยวกูไม่ไล่เบ็ดแล้วดีกว่าท่านผู้ชมผมไม่ไล่เบ็ดแล้วเดี๋ยวซัดแม่งเลยดีกว่าเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็ฝากใหม่เฮียมึงไม่ฟุกกูก็ฝากใหม่อ่ะแค่นั้นนะเอามากูยอมก็ได้มายอมดีกว่าเดี๋ยววัดดีกว่า10ทีครับผมล่อแม่งเลยไป100สุดท้ายนี่แหละเดี๋ยวฝากใหม่เตรียมก่อนไปอีก 3,000 แล้วรอบนี้มารอให้แม่งแล้วกันถ้าไม่ได้ก็ตามนั้นฮะไม่ได้ก็ไม่ได้นะฮะสรุปไม่ได้เหี้ยอะไรเลยอะต้องฝากกันนะท่านผู้ชมนะทรงนี้ก็3,000นะท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวฝากไปอีก 3,000 แล้วนะทำไม่ได้ก็เลิกนะเอาจริงนะเพราะว่าเสียเกมไอ้เนี่ยเนี่ยเกมนี่เกมนี้ Pursuit นะครับผมเสียไป3 2 3,000 นั่นแหละนะฮะนี่ฝากไปอีก 3,000 วันนี้ก็รวมเป็น 6,000 แล้วนะนะฮะคือถ้าไม่ได้ก็หลายหนักเอาเติบอยู่นะถ้าไม่ได้ก็เหมือนโดน 6,000 นะฮะหาวเว้ยเหี้ยอุ้ยไม่นานยังไงโอ้ยจะไปเข้าอีกวะเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะขอเช็คอีกแป๊บนึงเอ๊ะอ่ะว่าต้องรออีกเอ๊ะหรือว่าธนาคารเป็นเหี้ยหรือเปล่ายิ่งแบบไอ้เหี้ยไม่เคยปกติด้วยธนาคารอ่ะนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายในช่วงนี้นะมันแต่มันก็ยังไม่มานะเนี่ยลองรีดูก่อนต้องลองรีอ่านี่ไงโอ้โหแม่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวต้องรีเหรอเดี๋ยวนี้ต้องรีเหรอวะนะมาครับท่านผู้ชมครับเบ็ด100นะฮะอย่างที่รู้กันนะผมฝาก 3,000 ขนาดเนี้ยมันก็ต้องเล่นเบ็ด100อยู่แล้วไปครับผมไม่ต้องไหนมากใส่เลย30หมุนนั่นแหละสุดๆแล้วฮะเนี่ยเอาละนี่ของแท้เลยเนี่ยเอออ่ะได้ก็ได้แล้วจังหวะเนี่ยได้ก็ได้แล้วบ่ได้ก็บ่ได้แล้วจังซี่นะรอดูว่ามันจะเฮ้ยผมว่าปิดออโต้ดีกว่ารู้สึกว่ามันจะแดกเร็วผิดปกติไอ้เหี้ยกูโดนแน่ๆเลยทรงนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูโอ้ชัดเลยเหี้ยโดนแล้วอย่างเงี้ยคุยเออหนีมาอยู่ดอกนึงเอาเออก็ยังได้อยู่เอออีสองขีดเอ้ยไม่ได้วะไอ้เหี้ยอีสองจุดช่องแรกอ่ะทำไมไม่มาวะแหมถ้ามาอีกสักหน่อยนี่กูได้อยู่นะเนี่ยเออนั่นแหละต่อเข้ามาต่อดิอีกหน่อยนี่มันจะไม่มีเหี้ยอะไรได้ไหมอันนี้เหลือเท่าไหร่กูทบเท่านั้นนะไอ้สัตว์มึงอย่ามาทำอย่างนี้นะโอ้โหจองหนึ่งเอ้ยทำไมเป็นคนเร็วอย่างนี้เอ้ยก็ไม่เสมอไปหรอกบางทีมันก็เป็นคนดีได้เนี่ยเห็นป่ะเออมันพอมันอยากจะกลับตัวกลับใจก็ได้ก็แล้วก็ต้องน้อมรับอะนะเออถ้าเองอยากจะกลับตัวกลับใจอะข้าก็รับข้าก็รับไว้เออจะพูดที่อะไรไม่รู้จะพูดอะไรเมื่อกี้
ไม่รู้จะพูดอะไรไงเมื่อกี้เหมือนจะไม่มีเพี้ยอะไรฟุกเลยนะเฮียฟีตาปินจะแม่งกวนสตีนเนี่ยจัดเลยเออมึงไม่คิดจะเคยมาให้กูเลยอ่ะอ่ะกลับไป200รอบแม่งทีอ่ะกดเองแม่งทีนึงนี่เฮียเอาไม่ได้เฮียเอา10ทีนั่นแหละกูเลิกเลยได้ก็ได้ไม่ได้กูยอมก็ได้เฮียเสีย 6,000 ในฉันวันนี้เอาดิเฮ้เฮียเออแม่งอันนี้เฮียดอกนี้ไม่ใช่ได้ไม่มีอะไรต่อหรอกนั่นไงเห็นไหมได้กำไร40บาทดอกนี้ไปต่อเอ้ยโอ้ยดอกนี้ก็ไม่มีเหี้ยอะไรเลยเนี่ยไอสัตว์ไอลงมั่วหมดเลยกระดานไออืมจะไม่น่าจะรอดนะตรงนี้ถ้าจะเท่าทุนได้ตอนนี้คือต้องกลับไปที่ 6,000 ให้ได้อะคือมึงถ้ามึงแตกกลับไป 6,000 ได้กูเลิกเลยจริงเออนี่ตรงนี้น่าจะแดกยาวๆแล้วแหละน่าจะไม่มีแตกเติกอะไรมาละอันนี้ได้อยู่อ่ะดอกสุดท้ายครับผมบอกตรงๆแล้วดู5จุดแม่งคองแล้วไอ้เหี้ยอีสุกอีใสมันคองช่องแรกไปแล้วอ่ะรอแม่งอีก10ทีอยู่ได้อยู่โหนี่กูวัดสุดๆเลยเอ้ยก็ไม่แน่หรอกมันทีมันก็จะติดเอามาดิติดดิโอ้โหเนี่ยแล้วก็ไม่มีคอมโบด้วยเหี้ยมึงทำเพื่อเหี้ยแล้วคนตีเนี่ยอันนี้คนตีละแม่งทำไมไม่ติดเลยวะเออกูวัดใจกับมึงขนาดนี้แล้วไอ้เหี้ยติดแค่กูสักรอบนึงก็ไม่ได้มันจะเป็นช็อตเด็ดเลยนะเมื่อกี้นะแบบลมลุกคุกคานอ่ะหมดละไอ้เหี้ยอีกรอบเดียวหมดละเรียบร้อยโดนแดกครับผมท่านผู้ชมครับไม่ต้องสืบเลยไอ้เหี้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมเนี่ยเห็นไหมอย่าหาเล่นเลยจองเวย์เหี้ยไปหาเล่นเกมอื่นเถอะอันนี้ผมพูดจากใจแล้วท่านผู้ชมเริ่มจะไม่ไหวกับเกมแล้วไอ้เหี้ยนะฮะเออเอาจริงช่วงนี้นะแตกยากอ่ะแตกยากมากนะฮะคือใครจะแตกง่ายแตกเงยอะไรก็นะมันพูดยากมันบางทีมันก็แบบมีคนแตกนะแต่คนที่ไม่แตกอ่ะมันมีเยอะกว่าโอ้โห 100% อย่างนั้นอ่ะมัน 100% อยู่แล้วคนแตกอ่ะมีน้อยคนได้มีเยอะนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นอยู่ที่ไหนอ่ะผมบอกเลยมันก็คือที่เดียวกันนั่นแหละนะคุณจะเล่นอยู่ที่ไหนครับผมถ้าคุณอยู่ในหน้าเกมเหมือนกันนะมันก็คือที่เดียวกันอะสมมติคุณเล่นคนละเว็บคุณเล่นอยู่2เว็บแต่คุณเข้าหน้าเกมมาจองเหมือนกันอะมันก็คือเกมอยู่ในค่ายเดียวกันนั่นแหละมันแค่คนละยูสเข้าใจป่ะงงไหมมันก็คือเกมค่ายเดียวกันอะก็คือขึ้นชื่อว่าค่าย PG อะต่อให้คุณเล่นเว็บไหนเอามาแบบประชดหน้ากันมันก็คลับคลายคลับคากันนั่นแหละนะแดกน้ำโชว์เป็นหนึ่งทีไปไงนะฮะโอเคผมคิดว่ามาจังเวช่วงนี้แม่งยากเว้ยยากมากครับผมยากที่จะแบบจะแตกไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรนะฮะอันนี้อะไรให้กูปรับอะไรอ๋อ นั่นแหละท่านผู้ชมครับก็นั่นแหละหมดละวันนี้โดนไป2เกม 6,000 ครับผมโอ้โหหนักอ่ะหนักอ่ะตังในกระเป๋าตอนนี้หนักจังเลยนี่ขิงไว้อีกไอ้เหี้ย นะฮะพูดเล่นไม่มีอะไรหรอกนะฮะกระเป๋าไม่มีไม่ชอบพกกระเป๋าสตางค์นะฮะพกแต่พี่อะไรเงินสดไม่ค่อยพกหรอกท่านผู้ชมนะเออพกบางทีผมพกเงินสดแต่ผมไม่ได้พกเยอะนะผมพกแค่นิดเดียวเออก็เพราะมันมีนิดเดียวก็เลยพกนิด หยอกนะฮะเออผมไม่ได้พกไม่ชอบพกเป็นเงินสดนะขี้เกียจแบบเดี๋ยวมันหายมาอะไรเงี้ยมันยุ่งยากหายมานู่นนี่นั่นไอ้เหี้ยนะพกเป็นเนี่ยสแกนเอาดีกว่านะฮะง่ายแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็มีสแกนหมดแล้วท่านผู้ชมนะเออพวกเป็นเงินสดมันก็แบบนั่นแหละมันก็ใช้ได้นะจริงๆมันก็ใช้ได้แต่ว่าเวลามันหายมาไงมันแบบเออนั่นแหละกูไม่รู้จะพูดอะไรก็ไม่รู้พูดเพื่อเหี้ยอะไรด้วยตรงเนี้ยเออก็ไม่รู้พูดทำไมเออมึงจะมาขิงเขิงอะไรกันเนี่ยตรงนี้เนาะเออท่านผู้ชมไปเจอคลิปหน้าดีกว่าครับผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมก็พูดไปเรื่อยๆของผมนั่นแหละนะฮะผมเป็นคนแบบชอบพูดอยู่แล้วเออเนี่ยถ้ายังไม่จบคลิปนะตอนนี้นะผมพูดไปยันเนี่ยนู่นอ่ะออกไปนอกประเทศละนี่ตอนนี้เหลือเริ่มลงทะเลละนี่พอลงทะเลปุ๊บเดี๋ยวมุดเลยมุดลงดินนี่ทะเลมีดินหรือเปล่าไม่มีมีหรือเปล่าบางทีอาจจะมีหรือเปล่าคนอาจจะหาไม่เจอหรือเปล่าดินนะ
แต่ข้างล่างมันอาจจะเป็นทรายหรือเปล่าเพราะว่าขอบมันก็เป็นทรายทะเลใช่ไหมเอ๊ะมันมีมันหรือว่ามันมีทะเลที่แบบมีดินข้างขอบป่าวะเออดินอะมีโคลนอะมีปะเออมันอาจจะมีโคลนแบบอยู่ขอบทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันผมว่ามีนะผมว่าคิดอาจคิดว่ามีหรือเปล่ามันไม่น่าจะมีหรอกไอ้เหี้ยกูก็ไม่เคยเห็นนะจริงเออเห็นไหมเนี่ยถ้าจะไม่ปิดคลิปตอนนี้ก็จะเริ่มไปทะเลแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยก็ออกอวกาศแล้วนะเออไปกันเถอะท่านผู้ชมครับ